ำแจงุ่นชาญชนะไม่เกี่ยวมนคลังทักษิณเหน็บนิด้าโพเหมือนชี้นำการเมืองวันที่1กรกฎาคม2567 12:07 น.ภูมิธรรมเตือนชาญอย่าเหลิงเฉือนชนะนั่งนายกอบจ.ปทุมธานีให้รีบทำงานอวดประชาชนลั่นไม่เกี่ยวมนคลังทักษิณเหน็บนิด้าโพลั่นทำตามโพประเทศล่มสลายแน่เมื่อเวลา 10:30 น.วันที่1กรกฎาคม2567ที่สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงผลการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีที่นายชาญพวงเพชรเอาชนะพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างจะส่งผลสะท้อนการเมืองถึงระดับชาติได้หรือไม่ว่าอย่าพูดถึงขนาดนั้นการเลือกตั้งมีแพ้มีชนะครั้งนี้เราทำงานอย่างดีที่สุดนายชาญเป็นคนเก่าแก่ทำงานจริงการชนะเลือกตั้งครั้งนี้สะท้อนว่าเขาทำงานอย่างเต็มที่และถือว่าทีมงานพรรคเพื่อไทยได้ปรับกระบวนการทำงานจึงดึงศรัทธาประชาชนกลับมาตนขอดีใจกับนายชาญรวมถึงเห็นใจผู้แพ้และการที่พลตำรวจโทคำรณวิทย์ประกาศยอมรับความพ่ายแพ้นั้นถือเป็นสปิริตเป็นเรื่องดีเพราะการเลือกตั้งเราต่อสู้กันทางการเมืองตามกติกาแพ้ชนะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นผู้ชนะดีใจอย่าให้มากจนเกินไปแล้วตั้งใจทำงานผู้แพ้ก็อย่าอาฆาตยอมรับความพ่ายแพ้แล้วช่วยกันทำงานใครครองใจประชาชนได้มากกว่าคนนั้นก็ชนะเลือกตั้งครั้งต่อไปได้ผู้สื่อข่าวถามวาดปทุมธานีเป็นจังหวัดปริมณฑลที่พรรคเพื่อไทยพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งใหญ่ได้ส.ส.มาคนเดียวการชนะครั้งนี้ส่งสัญญาณไปยังพื้นที่ปริมณฑลอื่นหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าส่งสัญญาณว่าเราทำงานเอาใจใส่ประชาชนมากขึ้นครั้งที่แล้วเราเสียที่นั่งส.ส.แต่ครั้งนี้เราได้ที่นั่งคืนในขอบเขตทั้งจังหวัดเป็นเรื่องดีแต่อย่าหลงระเริงกับชัยชนะที่ได้ให้ใช้ความตั้งใจจริงทำงานเป็นเครื่องพิสูจน์เชื่อว่าสิ่งนี้คือหัวใจสำคัญและศรัทธาที่ได้จะยิ่งกลับคืนมาเมื่อถามว่านอกจากการทำงานของนายชาญแล้วการลงพื้นที่ไปงานบวชของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีผลกับการเลือกตั้งหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่านายทักษิณไปงานบวชคนรู้จักกันเป็นธรรมดาไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเมื่อถามย้ำว่าเป็นการสะท้อนนายทักษิณยังไม่สิ้นมนต์ขลังใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าตนไปตอบแทนไม่ได้แต่จริงๆแล้วทีมงานพรรคเพื่อไทยเราทำงานกันเต็มที่นายทักษิณจะมีมนต์ขลังหรือไม่อยู่ที่ตัวท่านแต่จะเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือไม่นั้นตนคิดว่าไม่เกี่ยวโดยตรงเมื่อถามว่า8บ้านใหญ่ผนึกกำลังพรรคเพื่อไทยต้องปรับปรุงอะไรอีกหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าการเลือกตั้งชนะ1คะแนนก็ถือว่าชนะจะชนะ 1,000 10,000 หรือ10คะแนนไม่ได้มีความหมายและพรรคเพื่อไทยอย่าได้หลงระเริงกับชัยชนะเราต้องเคารพทุกเสียงของประชาชนทำงานเอาประชาชนเป็นที่ตั้งไปเรื่อยๆคนที่ไม่รักก็กลับมารักได้คนที่เฉยๆไม่ลงคะแนนก็มาลงคะแนนได้ดังนั้นการทำงานของเราถือเป็นสิ่งสำคัญซึ่งพรรคเพื่อไทยปรับตัวได้ดีขึ้นจากการพ่ายแพ้ได้ส.ส.ปทุมธานีมาแค่คนเดียวแต่มาชนะในขอบเขตจังหวัดถือเป็นนิมิตหมายที่ดีเมื่อถามถึงนิด้าโพระบุคะแนนความนิยมพรรคก้าวไกลยังทิ้งห่างพรรคเพื่อไทยทั้งที่ทำงานมาระยะหนึ่งแล้วนายภูมิธรรมกล่าวว่าเราต้องรับฟังโพแต่นิด้าโพก็บอกว่าพลตำรวจโทคำรณวิทย์จะชนะไม่ใช่หรือตกลงใครชนะโพไม่ว่าที่ไหนก็มีทั้งตรงและไม่ตรงเราก็รับฟังเป็นความเห็นส่วนหนึ่งของคนที่มองจากภายนอกแล้วนำมาดู
แต่อย่าไปให้ความสำคัญของโพเป็นผู้ชี้เป็นชี้ตายอย่างที่นิด้าโพบอกว่าเราแพ้พรรคก้าวไกลเหมือนที่บอกว่าพลตำรวจโทคำรณวิทย์จะชนะพลตำรวจโทคำรณวิทย์ก็แพ้ดังนั้นมันก็มีผิดกันได้ทั้งนั้นอย่าไปใส่ใจที่จะเอามาเป็นประเด็นสำคัญมากเป็นเสียงสะท้อนเสียงหนึ่งปัญหาอยู่ที่เราสู้กับตัวเราเองถ้าเรารู้ว่ามีข้อบกพร่องและพยายามปรับแก้ไขได้แต่ถ้าไม่ปรับจะเป็นปัญหาถ้าถือโพเป็นสรณะบริหารตามโพป่านนี้ประเทศคงล่มสลายไปหมดแล้วมันไม่ใช่โพอย่างเดียวมีปัจจัยหลายอย่างในการชนะหรือแพ้เลือกตั้งอยากให้เป็นเครื่องเตือนสติโพเป็นเครื่องชี้นำว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรแต่โพไม่สามารถหยั่งใจไปช่วยมนุษย์ได้ทั้งหมดเราใช้โพมาตลอดเช่นเดียวกันแต่ใช้เพียงแค่สถานการณ์โดยทั่วไปเป็นอย่างไรแล้วไปดูรายละเอียดโพเป็นโพที่ไม่ได้ไปลงดูในรายละเอียดที่เพียงพอถ้าเพียงพอต้องเป๊ะทุกเรื่องเรารับไว้เป็นข้อเตือนภัยข้อสังเกตส่วนจะต้องนำมาปรับปรุงการทำงานหรือไม่นั้นแม้ไม่มีโพเราก็ปรับปรุงอยู่แล้วเช่นที่จังหวัดปทุมธานีที่เราชนะมาจากที่พ่ายแพ้ทั้งหมดเรากลับมาทำงานที่ผ่านมาผู้แทนอาจจะดูแลราษฎรน้อยไปครั้งนี้เราทบทวนการทำงานและคนของเราลงไปทำงานมากขึ้นเราปรับปรุงอยู่แล้วและจะดียิ่งขึ้นขอให้กำลังใจคนที่ทำงานทุกคน วงการแบดมินตันเศร้าจางจื้อเจียขนไก่ดาวรุ่งจีนวัย17ปีเสียชีวิตจากหัวใจวายเฉียบพลันกีฬาวันที่1กรกฎาคม2567 9:37 น.จากเหตุการณ์นักแบดมินตันเยาวชนวัย17ปีชาวจีนจางจื้อเจียเกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลันจนล้มลงระหว่างแข่งขันในศึกแบดมินตันประเภททีมรายการ BNI แบดมินตันเอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2024ที่ประเทศอินโดนีเซียก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลล่าสุดแบดมินตันเอเชียและสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศอินโดนีเซียได้ออกแถลงการยืนยันว่านักกีฬาวัย17ปีได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อเวลา 23:20 น.ตามเวลาท้องถิ่นประเทศอินโดนีเซียจากแถลงการของ2องค์กรระบุว่าจางจื้อเจียนักแบดมินตันชายเดี่ยวจากประเทศจีนล้มลงในสนามระหว่างการแข่งขันในตอนเย็นและถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเมื่อเวลา 23:20 น.ตามเวลาท้องถิ่นจื้อเจียกำลังลงแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มกับนักแข่งชาวญี่ปุ่นเมื่อเขาทรุดตัวลงแพทย์ประจำสนามและทีมแพทย์ได้เข้าดูอาการเขาถูกนำตัวขึ้นรถพยาบาลที่สแตนบายในเวลาไม่ถึง2นาทีและถูกส่งไปยังโรงพยาบาลแบดมินตันเอเชีย TBSI และคณะกรรมการการจัดการแข่งขันรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของจางจื้อเจียและสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศจีนวงการแบดมินตันโลกได้สูญเสียผู้เล่นที่มีความสามารถไปสำหรับจางจื้อเจียถือเป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวฝีมือดีโดยปัจจุบันเขารั้งอยู่ในอันดับ8ของ BWF Junior และเพิ่งคว้าแชมป์ในรายการดัสจูเนียอินเตอร์เนชั่นแนล2024เมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมารวมถึงคว้ารองแชมป์ในการแข่งขันเยอรมันจูเนียร์2024เมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาอีกด้วยภูมิธรรมเผยสัปดาห์นี้รู้ผลสอบบริษัทชนะประมูลข้าว10ปีย้ำขายข้าวต้องจบในกรกฎาคมการเมืองวันที่1กรกฎาคม2567 11:18 น.
ภูมิธรรมเผยสัปดาห์นี้รู้ผลสอบบริษัทชนะประมูลข้าว10ปีหากพบไม่โปร่งใสต้องแก้ไขตาม TOR ยันเร่งปิดขายข้าวในเดือนกรกฎาคมนี้เมื่อเวลา10:35วันที่1กรกฎาคม2567ที่สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบบริษัท V8 Inter Trading จำกัดซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตถึงงบการเงินทุนจดทะเบียน2 ล้านบาทและเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดในการประมูลข้าวในโครงการรับจำนำข้าวโดยนายภูมิธรรมกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคณะกรรมการประมูลข้าวองค์การคลังสินค้าอคสที่มีเวลา7 วันทำการคาดว่าจะได้ทราบผลภายในสัปดาห์นี้โดยเป็นการตรวจสอบตามปกติที่มีข้อกล่าวหาและข้อเสนอแนะจากสื่อมวลชนจึงต้องตรวจสอบให้สิ้นสงสัยและดูว่าข้อกล่าวหาต่างๆเป็นเรื่องจริงหรือไม่มีเรื่องใดที่ทำขัดกับ TOR หรือไม่หากพบว่าไม่ได้ทำอะไรที่ขัดต่อ TOR ก็ดำเนินการต่อไปหากพบว่าขัดก็ต้องดูว่าใน TOR มีการกำหนดรายละเอียดอะไรไว้บ้างเช่นจะให้ยกเลิกการประมูลดังกล่าวและจัดประมูลใหม่หรือไม่หรือจะเลื่อนผู้ที่ได้ลำดับที่2เป็นผู้ชนะการประมูลทั้งหมดให้ว่าไปตามกระบวนการทั้งนี้เมื่อครบกำหนดวันที่สั่งการให้ตรวจสอบแล้วจะประกาศชื่อผู้ชนะขอย้ำว่าต้องการจะขายข้าวดังกล่าวให้ได้เร็วที่สุดเพราะจะได้นำเงินเข้าประเทศได้เร็วขึ้นขอย้ำว่าเรื่องการประมูลข้าวต้องจบภายในเดือนกรกฎาคมนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าได้รับหลักฐานเพิ่มเติมจากการตรวจสอบอย่างไรบ้างนายภูมิธรรมกล่าวว่าตนไม่ได้เข้าไปแทรกแซงเป็นเรื่องของคณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการเต็มที่จากนั้นจะมารายงานผลทราบไม่ว่าผลออกมาอย่างไรให้เป็นไปตามนั้น